สวัสดีครับครูบุ๋มครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับสำหรับคนที่อยากเรียนดำน้ำที่อุดรธานีหรือภาคอีสานตอนเหนือนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ครับครูบุ๋มจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่มีอันตรายกับเรานะครับวันนี้อยากจะขอพูดกับสิ่งที่เรากลัวกันมากที่สุดในทะเลก่อนเลยครับนั่นก็คือและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงนักเรียนหลายคนครับที่เพิ่งจบใหม่ๆนะแล้วก็ได้ไปสอบพัทยาสัตหีบแสมสารนะครับหรือว่าที่ที่อยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งเรานะครับก็มักจะเจอครับสัตว์ตัวชนิดนึงนะที่เรียกว่าหอยเม่นครับซึ่งหอยเม่นเนี่ยนักดำน้ำมือใหม่หลายคนครับค่อนข้างจะกลัวครับกลัวมากจนผมเรียกว่าอะไรฮะเกินความจำเป็นแล้วกันนะครับจริงๆแล้วหอยเม่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความอันตรายของมันคือการทิ่มแทงเข้าไปนะครับพิษมันเนี่ยอาจจะอ่อนมากๆครับสำหรับคนที่ไม่ได้แพ้อะไรนะครับก็จริงๆแล้วโดนเนี่ยจะเหมือนเสี้ยนต่ำนะแต่ยังไงก็ตามเราต้องระวังด้วยทีเนี้ยกรณีหอยเม่นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังกรณีที่เราไปเดินเล่นชายหาดครับเนื่องจากว่าพอเราเดินเหยียบเนี่ยเราไม่เห็นใต้น้ำทะเลใช่ไหมสำหรับคนที่เดินชายหาดแล้วเดินเผลอไปเหยียบหอยเม่นอันนี้นี่คือเจ็บมากนะเพราะว่ามันคือเข็มยาวๆที่แทงทะลุเนื้อเราเข้ามานะครับแล้วก็เข็มของหอยเม่นเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของแคลเซียมครับดังนั้นเนี่ยพอมันหักแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในร่างกายเราสักพักใหญ่ๆเลยครับกว่ามันจะสลายหรือว่าละลายออกไปนะฮะสำหรับนักดำน้ำครับเราต้องระมัดระวังหอยเม่นด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเราโดนเนี่ยครับเราอยู่ใต้น้ำนะเพื่อเราปรับโบยันซี่เป็นกลางแล้วนี่ครับเวลาเราโดนหอยเม่นนะความรู้สึกมันเหมือนแค่เอาเข็มมาสกิดที่ผิวหนังเราแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถหลบได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปตกกระจายมากเกินไปนะไปตีขงตีขาผลักไปผลักมาแทนที่มันจะโดนนิดเดียวครับมันอาจจะไปโดนหอยเม่นกองอื่นที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็อาจจะแบบเจ็บเยอะมากกว่านะฮะรวมถึงหอยเม่นนะครับเวลาโดนฟินโบกครับมันจะลอยบินไปบินมานะอาจจะกระเด็นไปโดนหัวเพื่อนเราก็ได้นะครับดังนั้นก็ระวังให้ดีนะครับแล้วก็อย่าตกใจเกินเหตุครับที่สำคัญครับการป้องกันหอยเม่นที่ถูกต้องจริงนะครับหนึ่งก็คือเราควรจะใส่เวทสูทแขนยาวขายาวนะฮะก็จะสามารถป้องกันนะครับเวลาหอยเม่นมาโดนนิดหน่อยเนี่ยจะไม่ทะลุเวทสูทนะครับแต่ว่าถ้าโดนแทงเข้าไปเยอะๆอย่างนี้นะมันก็เข้าบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เข้าเยอะนะครับที่สำคัญครับเราจะต้องฝึกโบยันซี่ครับหรือว่าการฝึกคอฝึกพินพิวอะไรก็ตามนะฝึกให้ดีนะครับพอเวลาเราไปทริปดำน้ำออกดำน้ำเนี่ยตัวเราไม่ได้แตะพื้นทรายหรือว่าไม่ไปหยิบจับไม่ไปโดนหินโดนปะการังอะไรต่างๆครับหอยเม่นมันอาศัยอยู่ที่พื้นครับมันไม่ได้ลอยอยู่กลางน้ำนะมันไม่ใช่บอมเบอร์แมนที่จะแบบลอยเป็นลูกระเบิดอย่างเงี้ยแล้วเราว่ายไปชนนะครับมันอยู่ที่พื้นดังนั้นถ้าเราว่ายรักษาระดับนะครับให้ตัวไม่แตะพื้นนะห่างจากพื้นสักประมาณ1เมตรก็ได้หรือบางคนถ้ามือทำนาแล้วนะก็ห่างประมาณ1ฟุตแค่นั้นเองนะครับเราก็จะไม่โดนหอยเม่นหรอกครับสำหรับคนที่โดนหอยเม่นครับวิธีการปฐมพยาบาลนะง่ายนิดเดียวเองนะครับคุณขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถเอาน้ำอุ่นนะครับประมาณ50องศานะครับก็ที่เรากินกาแฟเนี่ยนะราดเข้าไปที่แผลหอยเม่นเลยนะครับตรงที่โดนตำนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครโดนชิ้นใหญ่ๆนะครับไอ้เอาเล็บนะหรือเอาแหนบเนี่ยครับจิกออกเลยนะจิกออกเป็นชิ้นๆนะครับอย่าขยี้นะครับอย่าบดอย่าทุบนะอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่าเข็มของหอยเม่นเนี่ยมันจะแตกเข้าไปซึมอยู่ในผิวหนังเราจะยิ่งอักเสบมากขึ้นนะครับวิธีคือจิกออกเท่าที่ทำได้นะพอออกเสร็จหมดแล้วให้เอาน้ำอุ่นนะครับ50องศานะครับลาดไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เป็นตุ่มและติดอยู่นะครับไม่ได้ทำการบ่มออกนะบางครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่บนในร่างกายเราสักพักใหญ่ๆนะครับบางคนในประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ครับมันก็จะย่อยสลายไปเองครับไม่ต้องกังวลนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆครับจำไว้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลทุกอย่างครับมันเป็นดิเฟนซีฟนะครับเขาป้องกันตัวเองเท่านั้นเองนะปกติเนี่ยถ้าหอยเม่นเนี่ยเรานั่งเฉยๆหรือว่าดำน้ำเฉยๆครับเขาไม่กระโดดมาตั้วชนเราแน่หน้าเราหรือกระแทกตัวเรานะครับมีแต่เรานั่นแหละนะไปลุกล้ำอาณาเขตของเขาหรือว่าไปชนเขาเองนะครับในกรณีบางพื้นที่ที่มีหอยเม่นเยอะๆนะครับก็ฝึกเลิกโบยันซี่ครับให้เราห่างจากพื้นทรายแค่นั้นเองนะครับเราก็จะไม่โดนหอยเม่นแล้วส่วนคนที่ไปดำน้ำ snorkeling หรือ skin diving หรือว่าเดินเที่ยวทะเลนะครับก็ต้องระมัดระวังในการเหยียบก้อนหินหรือตามทางลงตามบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหอยเม่นเขาจะอาศัยอยู่ตามจุดพวกนั้นแหละครับนะฮะก็มองให้ดีก่อนที่สำคัญครับอย่าแตะต้องอย่าจับแล้วก็ใส่ชุดป้องกันให้เหมาะสมสำหรับการดำน้ำด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นไฮซีซั่นของการดำน้ำครับก็ขอให้ทุกคนครับดำน้ำอย่างระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำลึกหรือการดำน้ำสกูบ้านะครับผมก็จะลงทุกๆวันพุธเวลา2ทุ่มตรงนะครับสามารถกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ